จากความงดงามของธรรมชาตินะคะในช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามความทันสมัยของเทคโนโลยีบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเคยมีความรู้สึกไหมคะเวลาที่เรานั่งรถแล้วสภาพการจราจรติดขัดหนักมากเราอาจจะรู้สึกว่าแหมถ้าเกิดมีรถบินได้ก็ดีสิจะได้ไม่ต้องมารถติดอยู่บนท้องถนนแบบนี้เราอะแค่คิดแต่ว่าเวลานี้ญี่ปุ่นเขามีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะแล้วเขาก็เริ่มทำการทดสอบรถบินได้ของเขาแล้วด้วยได้ผลสำเร็จทีเดียวกว่าที่จะใช้บริการกันได้จริงจังยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะเดี๋ยวต้องรออีก3ปีเนี่ยค่ะเป็นภาพการทดสอบการบินของรถบินได้ที่ผลิตขึ้นมาโดยบริษัทสตาร์ทอัพของญี่ปุ่นรถคันนี้นี่ประสบความสำเร็จในการนำรถขึ้นจากพื้นได้มีนักบินควบคุม1คนค่ะจากนั้นเขาก็นำเอาวิดีโอมาเผยแพร่สู่สาธารณะให้ได้เห็นความสำเร็จของเขาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา SkyDrive นี่เป็นบริษัทสตาร์ทอัพซึ่งตั้งอยู่ในกรุงโตเกียวนะคะเขาบอกว่าการทดสอบการบินของรถบินได้รุ่น SD03 จัดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วรถบินได้คันนี้เนี่ยลอยอยู่ในอากาศได้ประมาณ4นาทีเท่านั้นในเบื้องต้นนะคะแล้วสถานที่ทดสอบเขาก็จัดขึ้นในพื้นที่ภาคกลางของญี่ปุ่นนะคะบริษัท SkyDrive บอกเลยว่านี่เป็นรถบินได้ที่เล็กที่สุดในโลกคือมีความยาวและความกว้าง4เมตรสูง2เมตรได้รับการออกแบบให้พอดีกันเลยกับที่จอดรถสำหรับรถยนต์ทั่วไป2คันค่ะเขาได้บอกในการแถลงข่าวว่าบริษัทจะเริ่มให้บริการขนส่งทางรถยนต์ด้วยรถบินได้คันนี้ภายในปี2566ก็อย่างที่บอกไว้รอก่อนนะคะอีกประมาณ3ปีข้างหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งกันนะคะเนื่องจากเรายังมีคลิปวิดีโอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกเพียบเลยและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆแล้วก็ติดตามเราได้ที่ Facebook TNN Live นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งวิธีการในการติดตามเราได้หลากหลายช่องทางนั่นคือการกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะ